ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญผู้รู้ชั่วเป็นผู้เสื่อมผู้ใคร่รมเป็นผู้เจริญผู้เกลียดธรรมเป็นผู้เสื่อมคนมีอสัตบุรุษเป็นที่รักไม่กระทำสัตบุรุษให้เป็นที่รักชอบใจธรรมของอสัตบุรุษข้อนั้น เป็นทางของคนเสื่อมคนใดชอบนอนชอบคุยไม่มันเกียดคร้านโกรธง่ายข้อนั้นเป็นทางของคนเสื่อมคนใดสามารถแต่ไม่เลี้ยงมารดาหรือบิดาผู้แก่เท่าผ่านวัยหนุ่มสาวไปแล้ว ข้อนั้นเป็นทางของคนเสื่อมคนใดลวงสมณพราหมณ์หรือแม้วันิพกอื่นด้วยมุสาวาทข้อนั้นเป็นทางของคนเสื่อมคนมีทรัพย์มากมีเงินทองของกิน่นกินของอร่อยแต่ผู้เดียวข้อนั้น เป็นทางของคนเสื่อมคนใดยิ่งเพราะชาติหยิ่งเพราะทรัพย์และยิ่งเพราะโคตรย่อมดูหมิ่นญาติของตนข้อนั้นเป็นทางของคนเสื่อมคนใดเป็นนักเลงหญิงเป็นนักเลงสุราและเป็นนักเลงการพนัน ผลานทรัพย์ที่ตนหามาได้ข้อนั้นเป็นทางของคนเสื่อมคนไม่สันโดษด้วยภริยาของตนประทุษร้ายในภริยาของคนอื่นเหมือนประทุษร้ายในหญิงแพทย์สยาข้อนั้นเป็นทางของคนเสื่อมชายแก่ ได้หญิงรุ่นสาวมาเป็นภริยาย่อมนอนไม่หลับเพราะความหึงหวงหญิงรุ่นสาวนั้นข้อนั้นเป็นทางของคนเสื่อมคนใดตั้งหญิงนักเลงสุรุ่ยสุร่ายหรือแม้ชายเช่นนั้นไว้ในความเป็นใหญ่ข้อนั้นเป็นทางของคนเสื่อม ก็บุคคลผู้เกิดในสกุลกษัตริย์มีโคทกัพย์น้อยมีความมักใหญ่ปราถนาราชสมบัติข้อนั้นเป็นทางของคนเสื่อมบัณฑิตผู้ถึงพร้อมด้วยความเห็นอันประเสริฐพิจารณาเห็นคนเหล่านี้เป็นผู้เสื่อมในโลกท่านย่อมคบโลก ที่เกษม